ุดๆตื่นเต้นแจ๊บแฟนฉันปล่อยโฮคุณพ่อป้ายแดงลุ้นหน้าห้องเมียคลอดลูกชายแล้วบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 16:59 น.สุดตื่นเต้นแจ๊บแฟนฉันสุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮเป็นคุณพ่อป้ายแดงลุ้นหน้าห้องเมียคลอดน้องคากิลูกชายแล้วเปิดภาพแรกทั้งวงการแห่ยินดีเพิ่งโพสต์คลิปปล่อยโฮแจ๊บแฟนฉันขณะรอใบหม่อนภรรยาคลอดน้องคากิเผยทั้งน้ำตาบอกว่าสุดตื่นเต้นและบอกภรรยาสู้ๆด้วยล่าสุดคุณพ่อป้ายแดงแจ็คแฟนฉันเปิดภาพแรกของน้องคากิลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกแล้วพร้อมแคปชั่นว่าคากิลูกพ่อแจ็คกับแม่ใบหม่อนโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนิกกี้ณฉัตรเพื่อนสนิทเบสคำสิงเบียร์ใบหยกแท็กพรัญญูธัญญาธัญญาเรศเป็นต้นต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแห่ชมความน่าเอ็นดูลูกชายของแจ็คแฟนฉันด้วยแชทหลุดส.ส.พ.ป.ช.รอซัดเดือดสามารถทำพักป่วนจ่อคุยบิ๊กป้อมเคลียร์ปัญหาการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 17:20 น.ลายหลุดส.ส.พลังประชารัฐซัดเดือดสามารถทำพักป่วนไม่เห็นหัวส.ส.ออกหน้าด่ารัฐบาลจ่อคุยบิ๊กป้อมเตือนก่อนพักเล็กเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ว่าจากกรณีที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเริ่มเคลื่อนไหวในลักษณะเชิงตำหนิการทำงานของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและเผยแพร่เพลงเกี่ยวข้องพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคให้เข้ากับกระแสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีทำให้บรรยากาศในกลุ่มไลน์ของพรรคที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ40คนวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดโดยเนื้อหาที่ส.ส.ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยกับท่าทีของนายสามารถยกตัวอย่างเช่นพวกเราทุกคนเป็นส.ส.ที่ผ่านเลือกตั้งจะไม่ยอมเดินตามคนนี้วันนี้ปล่อยให้บุคคลภายนอกมาชักจูงกำหนดทิศทางในพรรคถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเนื่องจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสารของพรรคที่ออกไปสู่ภายนอกมีแต่ชื่อสามารถและอดีตเตสสอบตกที่เข้ามาใหม่ตลอดทำให้การทำงานของส.ส.ในสภาที่พยายามยกระดับพรรคสร้างผลงานให้พรรคนโยบายของพรรคหรือทิศทางพรรคหายไปหมดเราจะเดินตามพวกสวะมานำเราหรือจะไม่ทนให้พวกนี้มาทำลายพรรคที่พวกเราก็ตั้งมาอีกต่อไปไม่อยากให้ใครก็ไม่รู้คนที่ไม่เคยทำประโยชน์ให้พรรคมาแสดงตนเป็นตัวแทนพวกเราสามารถเป็นใครรู้จักส.ส.หรือไม่พรรคจะเล็กเพราะพวกนี้เอาอะไรไม่รู้มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเต็มพรรคไปหมดทำอะไรไม่เคยถามความเห็นส.ส.อย่าให้คนที่ไร้ความคิดไร้สติปัญญามากำหนดอนาคตทางการเมืองให้พวกเราเลยก่อนที่พรรคมันจะเล็กไปกว่านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้นส.ส.บางคนแสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อเพลงที่นายสามารถนำมาเผยแพร่ในส่วนของนโยบายบัตรประชารัฐที่เป็นนโยบายหลักของพรรคแต่กลับถูกทำให้ประชาชนเข้าใจว่าผิดว่าเป็นนโยบายที่เดินตามพรรคการเมืองอื่นทั้งที่เราเป็นคนกำหนดนโยบายนี้เองทั้งนี้ส.ส.บางคนระบุว่าในวันอังคารวันที่30กรกฎาคมที่จะมีการประชุมพรรคจะขอคุยกับพลเอกประวิตรให้รับทราบว่าทุกคนยืนเคียงข้างพลเอกประวิตรแต่สถานการณ์พรรคแนวทางพรรคควรขับเคลื่อนโดยส.ส.และกรรมการบริหารพรรคที่รักพรรคนี้เป็นหลัก
เป้ยปานวาดประกาศชัดไม่มีโอกาสรีเทิร์นสามีลูกถูกเพื่อนถามเรื่องพ่อแม่บันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 12:25 น.เป้ยปานวาดออกมาเปิดใจถึงสถานะครอบครัวปัจจุบันผ่านรายการสามแซ่บโดยเธอย้ำว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับสามีแล้วเผยลูกถูกเพื่อนถามเรื่องพ่อแม่โพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์แชร์คลิปรายการสามแซ่บโดยแขกรับเชิญคือคุณแม่ลูกสองสุดสตรองเป้ยปานวาดที่ออกมาเปิดใจถึงสถานะครอบครัวปัจจุบันโดยมีหนุ่มกันชัยชมพู่อารยาและแอปทักษอรเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยเธอย้ำว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับสามีแล้วหนุ่มกันชัยชีวิตตอนนี้โอเคขึ้นไหมเป้ยชีวิตตอนนี้มีความสุขดีหนุ่มกันชัยพี่ชอบประโยคหนึ่งที่เป้ยให้สัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีความทุกข์จะเอาความสุขที่ไหนมาเลี้ยงลูกเป้ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตถ้าเกิดเรามีสุขภาพจิตที่ดีเราเลี้ยงลูกลูกเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีตามถ้าเกิดเรามัวแต่อยู่ในความทุกข์ความเศร้าแน่นอนว่าลูกก็จะได้รับผลกระทบลูกก็จะเป็นสิ่งเดียวที่เรานึกถึงแม้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในที่สุดเราก็ต้องมองให้ตัวเราด้วยว่าเราโอเคแค่ไหนพร้อมแค่ไหนองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันอยู่ตรงนี้แอปทักษอรมันจะต้องเป็นข่าวมันมีข่าวอะไรที่ไปกระทบลูกบ้างไหมเป้ยคือมีเพื่อนมาถามเขาด้วยนะคะก็คือเราก็บอกตามความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆว่ามันมีดีเทลยังไงมันคือปัญหาของผู้ใหญ่มันคือปัญหาของคนสองคนมันไม่เกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นเป้ยมองว่าถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับลูกมันก็จะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับลูกมันก็จะจบที่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาทั้งสองจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่เบื้องต้นเราก็ต้องมีข้อมูลให้กับเขาเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนจะต้องเข้ามาถามหรือจะต้องเข้ามาแซวแต่ที่สุดแล้วเขาก็ต้องมารับรู้จากเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในครอบครัวคือว่ายุคสมัยนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยนเด็กค่อนข้างจะโตขึ้นปัจจัยหลายๆอย่างมันทำให้เขาเข้าใจว่าบางทีคำว่าครอบครัวมันไม่มีคำว่าเสมอไปคือเขาค่อนข้างเหมือนจะเป็นเพื่อนกันคือเรามีอะไรก็ค่อนข้างจะแลกเปลี่ยนกันทุกอย่างเลยเป้ยเจอปัญหาอะไรทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมเป้ยก็จะเล่าให้น้องโปรดฟังฉะนั้นเขาก็จะรับรู้ในส่วนนั้นด้วยคือโปรดรับรู้ทุกอย่างแต่อาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้เล่าให้เขาฟังเขาก็อาจจะรับรู้ว่าณตอนนี้สถานะครอบครัวภาพรวมมันเป็นแบบนี้คือในวันที่เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านเขาอยู่กับเป้ยจนสว่างเลยไม่ไปไหนกอดจนรอให้เป้ยตื่นไม่ไปไหนเลยมันก็ทำให้เป้ยรับรู้ได้ว่าคือเขาไม่ทิ้งเราและเขาอ่ะก็อยากให้เรารู้สึกอุ่นใจว่ามีเขาอยู่ตรงนี้หนุ่มกันชัยแล้วเขาได้พูดอะไรกับคุณพ่อไหมไม่เลยคือตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีสำหรับลูกยังเล่นเฮฮากันอยู่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะแค่คนสองคนถ้าเราไม่ได้ทำมันเป็นปัญหาครอบครัวสำหรับลูกมันก็จะไม่เป็นก็ร่วมมือกันเล่นด้วยกันชวนไปกันไปกินข้าวก็ยังมีอยู่ก็ยังเจอกันยังเล่นกับลูกปกติลูกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะมีผลกระทบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายชมพู่อารยาแล้วมันยากไหมสำหรับเราเป้ยไม่ยากเลยชมเป้ยชิลมากคือมันอาจจะเป็นด้วยระยะเวลาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคือครั้งเนี้ยเป้ยไม่มีน้ำตาอะไรเลยเป้ยตัดปิดจบเร็วมากคือเหมือนเมื่อก่อนเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากเกินไปเข้าใจตัวเองและมองตัวเองมากๆเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเป้ยรู้สึกโล่งมากๆที่ออกมาในรูปแบบนี้หนุ่มกันชัยมันมีโอกาสกลับมาไหมเป้ยไม่มีแล้วค่ะคือเป้ยอะรู้สึกว่ามันดีจังที่ออกมาในเวนี้